สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะวันนี้ค่ะเรามาทำนายดวงชะตากันนะคะประจำเดือนสิงหาคมค่ะพุทธศักราช2562นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงของราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะอันนี้เนี่ยจัดว่าเป็นชาวกรกฎนะคะอีกกรณีนึงนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีกรกฎก็สามารถตรวจสอบดูได้ที่คลิปนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเดินของดวงดาวกันก่อนนะว่าสิงหาคมนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับชาวกรกฎงวดที่แล้วนี่เล่าไปบอกว่าเอ้ยชาวกรกฎเนี่ยดูแบบโชคดีนะเวิร์กมากเลยอ่ะแบบดาวอะไรต่ออะไรที่บอกว่าไปชุมนุมรวมกันนะคะอยู่นะคะไอเดือนนี้เองเนี่ยเดือนสิงหาคมเองก็ยังสวยงามอยู่นะคะยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมดาวพุธและศุกร์นะคะซึ่งก็เป็นคู่ธาตุน้ำนะเป็นอสิติธาตุนะกลุ่มลัคนาอยู่ชาวกรกฎเองก็เป็นธาตุน้ำด้วยนะคะเป็นราศีธาตุน้ำนะราศีกรกฎมีสัญลักษณ์เป็นปูนะแล้วก็เป็นตัวแทนของสัตว์แบบครึ่งบกครึ่งน้ำนะแต่ก็ครึ่งบกครึ่งน้ำแม้ปูนึกบางคนเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์น้ำนะมันอยู่แถวทะเลอะไรอย่างเงี้ยป่าชายเลนอะไรอย่างงี้แถมเขาบอกว่าพอคู่อสีติธาตุเนี่ยนะคะก็มาอยู่ในเรือนที่มันเป็นในราศีที่เป็นธาตุน้ำแล้วแถมดาวศุกร์นี้นะมาจากเรือนราพะด้วยนะคะเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ยังเป็นราชาโชคด้วยเออซ้ำซ้อนกันเข้าไปอีกนะฟังแล้วดูดีนะดูโอเคหมดทุกๆอย่างเลยจึงเป็นไปในทิศทางที่ดีส่งผลในเรื่องของการหาเงินหาทองได้ดีนะคะพันธุกลุ่มลักนี่ก็หมายถึงเรื่องของการมีอสังหาริมทรัพย์นะจะซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆเนี่ยก็จะสำเร็จนะภายในเดือนสิงหาคมโดดเด่นมากนะคะของชาวราศีกรกฎนะแล้วจะเซ้งร้านเปลี่ยนที่อยู่หาทำเลใหม่ในเรื่องเปลี่ยนสถานที่เนี่ยดีหมดเลยนะคะแล้วก็อาทิตย์นะอาทิตย์เนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยมาเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่นะก็มาทับลักอีกเออมาทับลักเนี่ยหมายถึงเดือนที่แล้วเนี่ยมันไปกองรวมมันอยู่ราศีมิถุนนะคะหรือเมถุนเดือนนี้ย้ายมาอยู่ในย้ายมาทับลักนะคะแล้วก็อาทิตย์มาเป็นมหาจักรด้วยแสดงว่าดูแล้วนะราศีกรกฎเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรกล้าคิดกล้าทำกล้าลุยนิดนึงนะคะรีบทำอาศัยจังหวะเนี้ยอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงเวลาเนี่ยช่วงนี้ดีที่สุดแล้วแล้วยังแบบนั่งรอคอยโชคชะตาอยู่ยังฟุ้งซ่านยังคิดอะไรไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันพลาดโอกาสไปเดี๋ยวพอเวลามันเลยไปแล้วจะเสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนสิงหาคมนะเป็นเดือนที่ดีที่จะทำลุกขึ้นมาหยิบจับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะมาดูในหน้าไพ่ในหน้าไพ่ก็ดูโอเคนะนี่เห็นไหมมันจะมีเรื่องเนี่ยในความคิดคุณอ่ะก็จะหยิบจับอะไรใหม่ๆด้วยไม้เท้าเนาะอยากได้อยากหยิบจับงานใหม่อะไรอย่างนี้นะแล้วจะบอกว่าราศีกรกฎมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ถูกหวยเพราะว่าอะไรในดวงนะเสาก็เล็งราหูนะแล้วก็ในไพ่ประจำตัวเนี่ยนะไพ่ที่มันเป็นตัวตนของคุณเนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่มีอิทธิพลสำคัญกับตัวเรามากๆเลยนะคะได้หนึ่งเหรียญมาหนึ่งเหรียญนี่แปลชัดๆเลยนะส่วนมากแล้วถูกหวยถูกเบอร์นะแต่ทีนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยมันกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่อย่างเมื่อกี้เนี้ยที่บอกว่ามันจะมีเรื่องโชคลาภเรื่องอสังหาริมทรัพย์จะซื้อรถใหม่จะรีโนเวทบ้านจะหาทำเลร้านค้าใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะบางทีแล้วไอ้โชคลาภจากหวยนี่ก็อาจจะไปเสริมอะไรอ่ะ
ไปเสริมดวงอ่ะให้แบบให้คิดเปลี่ยนได้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆไม่อยากจะยุให้ทุ่มเทให้หนักไปทางหวยนะเพราะว่าดาวอังคารขึ้นมาปะทะนะในไพ่อันนี้ในไพ่นะในไพ่ในดวงนี่มีโชคลาภอยู่นะคะเพราะว่าเสาราหูมาเจอกันเสากับราหูเวลามาเจอกันมักจะให้โชคลาภฟลุกๆได้มานะคะฟลุกๆแต่ในนี้ยังบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ฟลุกนักหรอกมันก็ต้องขยันขันแข็งนะมันถึงจะได้มานะคะมันถึงจะได้เงินมาเรียกว่าถ้าออกไปลุยนะออกไปนอกสถานที่นะถ้าขับรถออกไปแล้วจะได้โชคลาภเงินทองมีเกณฑ์เหมือนกันว่าจะได้เปลี่ยนรถใหม่ชาริออตเนี่ยมันหมายถึงยานพาหนะเห็นไหมเขาเหมือนมันจะเป็นรูปเหมือนผู้ชายนั่งรถอะนะคะนั่งรถขับเคลื่อนไปบัญชาการไปก็จะมีสฟิงค์ตัวสีดำตัวสีขาวนี้หมายถึงสติปัญญานะตัวเราเองก็เป็นคนขับนะพอตัวเราเองเป็นคนขับเราก็จะเลือกสิเลือกทางดำหรือเลือกทางขาวนะคะเลือกทางซ้ายหรือเลือกทางขวาอันนี้สติเป็นตัวจัดการเนาะทีนี้เนี่ยจะได้รถใหม่นะคะจะได้รถใหม่จะได้ทรัพย์สินใหม่นะคะใหญ่ๆใหญ่ๆตูมตามนะเพราะเรื่องการเงินการทองเขาดีอยู่นะรถใหม่ก็ได้หรือบ้านใหม่ก็ได้เห็นไหมจะได้เปลี่ยนนะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้เปลี่ยนรถนะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนบ้านแต่ได้เปลี่ยนที่ทำงานใหม่เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าได้ทำเลใหม่ทำเลการทำมาหากินใหม่แบบนั้นก็ได้นะคะแต่นิดนึงเราดูเรื่องดีมาเยอะแยะละชาวราศีกรกฎเนี่ยบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่สุดนะที่จะทำมาหากินหาเงินหาทองดีทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเด่นกว่าเรื่องงานอีกแต่นิดนึงมันก็มีไพ่เสียนะคะมันก็มีไพ่เสียด้วยนะทีนี้ไพ่เสียตรงนี้อย่าเพิ่งใจเสียนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ตรงข้างๆนะคะเราอาจจะมั่งมีมั่งคั่งเนี่ยก็จริงแต่ว่าเงินทองเราอาจจะหมดไปกับคนใกล้ชิดนะคะอาจจะต้องช่วยเหลือช่วยพยุงนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของพร่องไปเพราะคู่สามีภรรยาเราเนี่ยแหละหรือว่าบุตรนะคะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับลูกนะคะเกี่ยวกับลูกหรือบริวารนะ Empress เนี่ยมีความเป็นแม่สูงนะเพราะว่าดาวประจำตัวเขาว่ากรกฎเป็นดาวจันทร์อยู่แล้วก็มีความเป็นแม่สูงอยู่แล้วเป็นดาวแม่นะเป็นผู้ให้นะในนี้ก็บอกนะเป็นควีนถือถ้วยอยู่นะเป็นเอ็มเพลสนะมีความเป็นแม่สูงแล้วก็ได้เงินมาก็เสียไปเพราะเรื่องลูกนะเรื่องบุตรบริวารหรือว่าเรื่องของคนใกล้ชิดนะข้างในบ้านเองไม่เป็นไรเพราะว่าเสียไปแล้วก็ถือว่าเสียไปเพื่อความอบอุ่นภายในบ้านนะอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะเรียนพิเศษอาจจะแต่จริงๆแล้วบุตรก็นำโชคลาภมาให้นะแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเสียเงินไปให้บริวารเนี่ยก็เสียไปเนาะลูกเราเองอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกน้องหรือลูกน้องนะคะเข้ามายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องคนสนิทยืมตังไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นใครก็ตามที่คิดว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่นะคะสัปดาห์นี้นะก็ดีนะก็พูดผิดเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแล้วก็เป็นชิ้นงานที่มั่นคงด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มใหม่ทางเล็กๆของตัวเองนะแล้วก็ยังอยู่ที่บริษัทเดิมนะคะยังอยู่ที่การงานที่มั่นคงนะคะการงานเดิมการงานหลักยังพึ่งพาได้อยู่นะคะส่วนใครที่ตกงานก็มีวี่แววว่าจะทำมาหากินทำเงินทำงานได้นะคะในเดือนนี้แหละนะคะใครที่เป็นชาวรู้ตัวว่าเป็นชาวกรกฎนะอดีตที่ผ่านมาดูแบบกระพ่องกระแพงดูพยุงอะไรไม่ได้นะฟื้นแล้วนะฟื้นเดือนสิงหาคมนี้แหละแล้วก็จะได้โชคลาภฟลุกๆมาด้วยนะคะจะเสี่ยงในเรื่องของหวยเบอร์อะไรเผาๆนิดนึงมีสติยังคิดนิดนึงไม่ใช่พอบอกว่าเอ้ย1เหรียญขึ้นมาจะมีดวงถูกหวยโอ้โหขายบ้านขายรถไปมีแววว่าจะได้ขายบ้านมีแววว่าจะได้ขายบ้านเปลี่ยนที่อยู่มีบ้านใหญ่โตอยู่ดีๆอาจจะได้ไปอยู่ห้องพักอะไรอย่างนี้นะคะพอหมดเงินไปกับเรื่องหวยก็เป็นได้บอกเชื่อหมอดูนะตีกันตายเลยสามีภรรยานะคะเอาล่ะก็
อย่าให้เกินกำลังวาสนาตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเขายื่นอะไรมาให้แบบที่คุณแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยชอบใจแล้วก็ยังรู้สึกทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวเองมีฝีมือโดดเด่นนะพักนี้ทำอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดนะคะจะขับเคลื่อนไปหาใครดูแล้วได้โชคลาภเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดเลยนะคะก็ขอให้ถูกศีลธรรมนะทำดีนะให้ถูกศีลธรรมแล้วก็ให้บุญหนุนนำไปนะคะก็หมดแล้วนะคะเกี่ยวกับชาวกรกฎนะชื่นชอบถูกใจก็มากดไลค์กด Subscribe ไว้ที่ตำหนักดวงนะจ๊ะแล้วก็มีเพจค่ะถ้าหากว่าใครจะดูดวงฟรีมีไลฟ์สดเรื่อยๆนะไลฟ์สดดูดวงฟรีที่เพจชื่อทิพวารีราชินีพระจันทร์แล้วก็ดูดวงถ้าแบบไม่เหลือบากกว่าแรงนะพอจะมีกำลังทรัพย์นะคะเล็กน้อยค่าครูนะคะก็มาที่ทักมาที่ ID Line ค่ะ Emmy Beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ